ฉันอยากมาปลูกรักมันน่ะอีกอ่ะเนี่ยที่ฉันถามอยากได้ทั้งกาแฟน่ะโอ้ไอเดียดีจังเลยเนี่ยวิธีคิดนี้คือยังไงเล่าให้ฟังคือว่าบอกลินจี้มันปลูกหลายแล้วดูแล้วบ่ทั่วถึงดูแล้วบ่ทันค่ะทีนี้พ่อบ้านเพิ่นก็เลยว่าเอาแก้วมังกรขึ้นแล้วก็ให้มันขึ้นกับลินจี้แล้วก็เลยว่าเอากาแฟมาปลูกร่องกลางแล้วลินจี้นี่ยังได้ผลผลิตอยู่มันบ่คะลินจี้นี่ที่ฉันไปศึกษาอยู่ฝั่งนะคะถ้าเฮาจ้องไว้จังซี่ก็จะเป็นผลเป็นได้ผลอยู่คือเก่าแต่มันตัดหนักๆเลยตัดให้มันนั่นเลยใช่ไหมเพราะว่าเราจะบ่ต้องได้ดูแลหลายแม่นบ่คือฉันดูแลบ่ทั่วถึงคือหมายความว่ามันดกแล้วมันไปบ่ถึงบัดนี้เฮาก็สิหาตัวอื่นมาเสริมจ้ะไอเดียดีมากก็เลยเอาอันนี้เห็นมั้ยคะนี่ถ้าก็เลยอันนี้ตั้งนานหรือยังนี่หมายถึงว่าลิ้นจี่อายุกี่ปีแล้วลิ้นจี่นี่อยู่ประมาณ10ปีแล้วค่ะ10ปีเราบัดแก้วมังกรเอามาใส่โดนหรือยังเจ้าเมื่อก่อนนี่คือมองนี่คือปีที่3ค่ะปีที่3อันนี้คือได้ผลแล้วได้ผลแล้วค่ะอ๋อจะแสดงว่า3ปีที่แล้วคือตัดแต่งลิ้นจี่ที่มีอายุ10กว่าปีแล้วปลูกแก้วมังกรไปเลยท่านก้อนอันนี้ตัดแฟนเอาลิ้นจี่มาปลูกไว้เลยเอาลิ้นจี่มาไว้แล้วก็เพราะว่าลิ้นแก้วมังกรมันจะเริ่มขึ้นแล้วแบบคือเฮ็ดแบบนั้นน่ะค่ะอ๋อแสดงว่าแกยังไม่ตัดเลยจ้าต้นยังอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วแกปลูกแบบนั้นน่ะใช่มั้ยแล้วก็พอมันขึ้นเยอะๆถึงไปตัดออกมาแล้วเฮ็ดเฮาเป็นห่านแต่ว่าละลิ้นจี่นี่เฮาก็จะไปอย่าไปรีออกเบิดคือแบบนั้นเฮาต้องเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้น้ําเดี๋ยวก็สิได้ผลอีกคือเก่าจ้ามันมีน้ําเลี้ยงเพราะว่าถ้าตายแบบนั้นมันก็ผุพังถ้าเป็นแบบนี้มันก็บ่ผุพังค่ะให้เลี้ยงให้ไว้เลี้ยงให้แก้วมังกรอยู่โดยที่เฮาบ่ต้องไปหาเสาจ้าบ่ต้องไปหาหยังที่มันเป็นลงทุนอีกจ้าโอ้ฉลาดเนาะบ่ค่ะเป็นแบบปั๊นโอ้ฉลาดมากเลยค่ะฉลาดฉลาดดูให้เราปะเนี่ยคือในความหมายของแกก็คือถ้าทำให้ต้นนี้มันตายคือมันก็อยู่ได้ไม่อีกไม่นานแต่ว่าคือต้องเลี้ยงเขาไว้มันผุเราก็ต้องหาหลักมาให้เขาอีกเหมือนเดิมถ้าเราจะต้องซื้อหลักหลายตังค์ไอเดียแกคือต้องเอาตัวนี้เป็นหลักไปเลยแต่ว่าในความหมายนี้คือลิ้นจี่แกเพียงพอแล้วนะคะลิ้นจี่แกเยอะแล้วจะชื่ออะไรนะจะชื่ออะไรแม่แหม่มนะคะแม่แหม่มแม่แหม่มอยู่ที่ตำบลอย่างอันนี้คนละบ้านแจ้งเจริญเนี่ยบ้านเขาอยู่บ้านแจ้งเจริญแจ้งเจริญตำบลไห่งมอำเภอไม่ใช่นะแกบอกว่าแกอีกตำบลนึงไม่หมายถึงว่าสวนเนี่ยแต่สวนนี่อยู่ท่าหินงมสวนนี่ตัวบ้านน่ะอยู่ท่าหินงมสวนเนี่ยอยู่ทรัพย์สีทองทรัพย์สีทองบ้านทรัพย์สีทองบ้านทรัพย์สีทองพี่เพิ่งเอาพี่กัดให้หน่อยตามที่ฉันแม่มันนี่บ้านคือบ้านใหญ่หน่ะบ้านเนี่ยตอนนึงเขาห่างเกิน6 7ลูกกาแฟแกสวนอันนี้บ้านเมืองทองพัฒนาค่ะเมืองทองพัฒนาตำบลทรัพย์สีทองนะคะนี่ไงทำมันมันเสียหูดอกมากช่อนึงยังเสียค่ะเพิ่นให้เอาไว้แค่ช่อนึง 3-4 ลูกค่ะแล้วทีนี้ถ้ามันดกไรแถมก็ต้องมาฉีดปุ๋ยซอยมันนะบำรุงมันดกมากเลยค่ะมันก็สิสลัดดอกสลัดอันนี้พันธุ์หยังคะนี่นี่พันธุ์จักรพรรดิทั้งนั้นเลยค่ะโอ้ดกมากเลยมันจะแก่เดือนไหนมันจะแก่เดือนไหนนี่เราผู้รับขายเดือนนึงมันถึงมาถามหาเราเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวนี้แปลงนี้ขอให้จด GAP หน่อยนะนี่มาเอา GAP กันหน่อยให้แกรับขอรับรองหน่อยอันเนี้ยกาแฟเนี่ยอยากคู่ฉันมื้อนี้งั้นใส่ปุ๋ยฉันว่าตรงๆสิล่ะนี่ฉันที่เฮ็ดแบบว่าบ่อยากใส่แบบเนี่ยค่ะที่ใส่ขี้หมูขี้หมูแต่ว่าอย่าเอาใกล้คนขนาดนี้ต้องเอาออกไกลๆหน่อยเดี๋ยวถ้ามันร้อนมันหน้าฝนไม่ค่อยดีเผื่อมันชื้นเยอะเกินไปนะนี่ล่ะกาแฟฉันกิน3ปีแปลงพุ่นถึงกระปูค่ะมันร้อนเกินเนี่ยถ้ากิ่งไม่ดีเราก็ต้องตัดออกบ้างไก่ผดเนาะพ่อจริงต้องห่างเฟ้นเฟ้นน่ะล่ะใส่อ่ะไปใส่ระยะนี้อย่าไปใส่ฝ่ามือนึงก็เดี๋ยวจะไปใส่โคนเกินเนาะโอ้ประเดี๋ยวเพื่อนออกมั้ยจ้ะเพื่อนออกนิดนึงควรควรเข้าหน่อยรอบๆก็ต้องมาใส่อันนี้ล่ะค่ะฉันอยากคู่นี่ล่ะฉันอยากเฮ็ดเป็นฉันเฮ็ดก็ต้องตัดแต่ว่าฉันอยากปลูกตัดแตกนะคะโอ้ด้วยอันนี้จงไว้สักไม่เกิน5กิ่งนะจะจงไว้เยอะอันนี้ฉันแต้มเองหรอกเนี่ยค่ะฉันไปเบิ่งย้วนนั่งละย้วนอันนู้นเลยนะจ๊ะอันนี้สุดยอดนะชอบไอเดียนี้เก๋มากเลยนะไอเดียนี้สุดยอดมากพวกคันที่มาจัดสวนบ่รู้นะคะเป็นคนที่เป็นโพสต์ว่าจังซี่ล่ะแต่มีความสุขแบบนี้ตรงๆเลยค่ะฉลาดมากเลยไอเดียดีมากคนที่มีความสุขแบบนี้บ่มีลูกสาวเลยมีจ้ะเป็นพวกเคยแม่บ่ใจบ่ล่ะมันมีเมียหรือ
เอาจริงเด้เนี่ยเอาจริงเด้เนี่ยลูกสาวก็เป็นครูอยู่กรุงเทพนั่นแหละมีเอาแม่ก๊อฟเอาบ่บ่ลูกเคยเอาเดียวเอาบ่เจ้าเฮ็ดให้เป็นบ่ข่อยยกให้พุ่นน่ะป้าบ่ลําแก้ข่อยมาอุ้ยมาแม่ก๊อฟมาเอาให้เอาเลยว่าหุ่นจับไปเก็บของกันซั่นเจ๊หาลูกเคยว่าซั่นได้ลูกเคยแล้วนะคะอันนี้ล่ะบอกเนี่ยกาแฟที่ปู่น่ะปู่หลายของเจ๊เจ๊ก็บอกว่า 3-400 แล้วก็แม่มกลับไปซื้อมาฟาร์มอีกบ่แม่นหน่อยร้อยนะนี่มันออกดอกล่ะเดี๋ยวก็ออกดอกแล้วค่ะแต่ว่าบ่มีเวลาดูแลพูดตรงๆต้องไปหาอะไรเพราะมันใบเหลืองอ่ะมันใบเหลืองต้องเอาปุ๋ยมาใส่ใช่ต้องดูแลแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยแล้วก็รู้สึกว่าแต่ก่อนมันจะไม่ค่อยตอนที่อยู่ในร่มจะไม่ค่อยเหลืองเนาะมันเหมือนมันมีร่มอันนี้ถ้าโดนแดดจัดๆมันก็จะเหลืองติดลูกด้วยนะคะเพิ่นบอกว่าเป็น3รอบที่ตามที่ศึกษาคนชุมพรนะคะนี่ติดแล้วนี่เพราะว่าคนชุมพรมาซื้อทีน่ะเพิ่นก็เลยบอกว่าต้อง3รอบต้องใส่ปุ๋ยน้ำตาลอะไรของเพิ่นบุ๊บเพิ่นปลูกกาแฟเพิ่นน้ำต้องดกอันนี้จริงๆมันจะดกอยู่นะนี่เดี๋ยวดินแกค่อนข้างโอเคอยู่นะดินดีจ้า